คลิปนี้ก็จะมาแชร์ทีมศึกผู้พิทักษ์นะครับซึ่งคราวนี้จะเป็นซีซั่น2แล้วก็ตั้งแต่ปรับใหม่มานะครับก็จบไปแล้ว1รอบนะครับรอบนี้จริงๆก็ว่าจะไม่ทำแล้วแต่ว่าเผื่อมีคนติดแล้วกันนะครับก็เหมือนเดิมนะครับในตั้งแต่ Easy Normal Hard Expert เนี่ยคิดว่าไม่น่าจะผ่านกันยากนะครับที่น่าจะมาติดกันก็คือจะเป็นระดับ Master นะก็คือขั้นต่ำนะต้องไปถึงเว็บที่4ให้ผ่านนะครับอันนี้ก็นับเป็น1รอบแล้วก็เก็บสามารถเก็บแต้มในส่วนของที่เป็นตัวPoint Season Artifact นะครับเพื่อไปอัปเกรดในส่วนของ Artifact ได้นะครับรวมไปถึงพวกของรางวัลอื่นๆนะก็จะบอกว่าจริงๆศึกแคมป์ผู้พิทักษ์เนี่ยปรับมาใหม่นะครับที่ได้เยอะจริงก็คือจะเป็นนาฬิกาลดเวลานะแล้วก็ใช้เวลาต่อรอบไม่เยอะประมาณ 4-5 นาทีเท่านั้นนะครับก็ถือว่ามาเก็บทรัพยากรเพิ่มเติมนะครับไอ้ส่วนของ Artifact นะครับผมแนะนำให้อัพเป็นในส่วนของตัวที่เป็นธาตุแสงเป็นหลักนะอย่างน้อยก็เลเวล10นะครับธาตุรองก็จะเป็นธาตุน้ำแข็งนะครับธาตุน้ำแข็งแล้วก็ธาตุน้ำธาตุไฟธาตุดินตามลำดับนะครับเพราะว่าในทีมหลักของผมเนี่ยจะแนะนำแค่ทีมหลักทีมเดียวนะจะคล้ายๆกับของรอบที่แล้วก็คือจะเป็นเจ้าคิมสันนะครับเป็นรถเสียหายแล้วก็จะมีเจ้าล็อกซ่าจะเป็นครูทามล้วนนะครับอัตราคิ 5% ขึ้นไปแล้วก็ครูทามมีติดมานิดนึงก็ดีนะครับตัวเจ้าราชินีน้ำแข็งจะเป็นครูทามนะครับเพื่อใช้ในการฟอร์สนะครับศัตรูเป็นหลักแล้วก็ตัวดาเมจหลักเขาจะเปลี่ยนจากเจ้าตัวท้าตาแตงนะครับมาเป็นตัวแคมโบเล่นะลักษณะการทำงานคล้ายๆกันเลยเจ้าตัวนี้ก็คือยิ่งตีเร็วยิ่งดีนะครับตัวนี้จะเป็นโจมตีล้วนพับรองฮอร์โจมตีนะครับแล้วก็ชูครีมนะครับคริติคอลล้วนเป็นเสริมในส่วนของบัฟโจมตีแล้วก็บัฟนำไปคริติคอลนะครับอ๋อแล้วก็ไอตัวที่คินชื่ออะไรนะล็อกซาเนี่ยจะมีบัฟในส่วนของเพิ่มอัตราคีนะครับถ้าเป็นรับรอง 5% นะต่อไปจะเป็นตำราพระคุมนาฬิกาเหมือนเดิมนะครับให้ลงที่ล็อกซ่าคาร์โจมตีนะครับแล้วก็เจ้าแคมบูเล่คาร์โจมตีนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้มีแคมบูเล่ดาวสูงๆหน่อยเนี่ยก็ยังคงใช้ท่าตาแตกได้เหมือนเดิมนะครับส่วนที่อื่นๆก็จะเป็นทีมท่าตามปกตินะครับก็คล้ายๆเซตติ้งเดิมนั่นแหละก็จะเป็นทีมท่าดินนะครับประมาณนี้นะก็คงไม่ต้องให้ดูตัวไอ้ตัวที่เป็นท็อปปิ้งเท่าไหร่แล้วก็คล้ายๆของเดิมนะครับแทงรถเสียหายพวกตัวดาเมจก็โจมตีนะครับพวกตัวฮิลก็ครูทามแล้วก็ทีมท่าน้ำนะครับจริงๆพวกนี้ไม่ได้ใช้หรอกเพราะว่าเดี๋ยวพอเราผ่านเวฟที่4มันจะไปติดเวฟที่5นะแล้วก็ทีมท่าแสงท่าไฟอะไรก็ว่าไปนะครับอย่างที่บอกคือหลักๆก็คือทำทีมหลักให้แน่นๆหน่อยละกันแล้วก็ทำเป็นสหอติดแฟกนะครับท่าแสงให้เยอะๆนะครับท่าน้ำแข็งช่วยได้ระดับนึงโอเคเดี๋ยวไปเลยกันให้ดูนะครับสำหรับรอบนี้มันจะมีความน่ากลัวคือจะมีมังกรพ่นไฟมันพ่นไฟใส่เราเรื่อยๆนะนั่นก็จะเป็นสถานะเผาไหม้อ่ะก็พยายามกดตัวที่เป็นตัวฮิวนะครับช่วยกดแมนนวลนิดนึงละกันไม่งั้นเลือดเราจะลดเร็วมากนะเหมือนจะฮิวไม่ทันนะครับโดยเฉพาะช่วงรอยต่อระหว่างเว็บต่อเว็บเนี่ยมันจะมีช่วงที่เราไม่ได้ฮิวนะครับพยายามกดแมนนวลในส่วนของตัวฮิวเพิ่มนะครับไม่งั้นจะโดนเผาไหม้ตายก่อนตอนนี้นะตอนนี้จะค่อนข้างยากแล้วเป็นเจ้าตัวนี้สลัดโจรสลัดนะครับตัวดาเมจหลักก็จะเป็นแคมโบเล่นี่แหละพยายามเก็บให้ได้เร็วๆนะถึงถ้าไม่ไหวก็คือใช้ทีมเบิร์ดช่วยได้นะครับประมาณนี้แหละสำหรับการผ่านเวฟที่4นะครับแล้วก็เนี่ยมันจะมาติดเวฟที่5คือไอ้ตัวนี้ผมหาวิธีจัดการมันไม่ได้นะมันเป็นตัวที่ต่อให้เราฆ่ามันได้มันก็จะแบบแยกตัวมาแยกเป็นตัวเล็ก2ตัวแล้วก็มันจะรวมร่างนะครับถ้าเกิดฆ่ามันไม่ทันพลังก็จะกลับมาเต็มวนลูปอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับค่อนข้างจะน่ารำคาญนะตัวเนี้ยจริงๆมันมีวิธีจัดการแหละแต่ว่าผมยังคิดไม่ออกแล้วก็ขี้เกียจด้วยแหละก็ประมาณนี้แหละให้มันผ่านไปที่4ให้ได้นะครับตัวนี้จะเสียเวลาหน่อยนะครับในการเนี่ยรอให้เวลามันหมดนะเพราะว่าเรากดออกไม่ได้นะครับกดออกคือจะเป็นการมันจะยังไม่จบไงก็ต้องให้ฝ่ายเราตายหรือไม่ก็เวลาหมดไปก่อนนะครับก็ตอนนี้จะเสียเวลาแล้วเดี๋ยวจะขอตัดภาพไปเลยนะครับดูสิข้าชนะ
ก็นำไปใช้กันดูได้นะครับสำหรับคนที่ยังไม่ผ่านขั้นต่ำเนี่ยที่เป็นเว็บที่4นะครับของระดับมาสเตอร์2นะครับทั้งหมดก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมPixieขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ